กุ้งในบ่อพี่จอนเหลือน้อยแล้วก็กล่าวว่าจะจับออกหมดแล้วก็เริ่มต้นเลี้ยงใหม่เอาลูกกุ้งมาเลี้ยงใหม่แต่เช็คกับทางฟาร์มของน้องเขาแล้วปรากฏว่าลูกกุ้งไม่มีฮะจะมีอีกทีก็ช่วงกรกฎาคมสิงหาคมนู่นกำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนต้นเดือนเมษาหนาวเฉยเลยคุณผู้ชมทำให้กุ้งพี่จอนน็อกตายไป2ตัวฮะหงายท้องตายไปเลยก็เลยต้องปล่อยน้ำออกเพื่อเช็คนี่กุ้งไซส์ใหญ่แล้วนะเกือบ2ขีดแล้วแต่ว่าปริมาณมันเหลือน้อยเหลือ23ตัวเองก็เลยว่าอยากจะเลี้ยงใหม่อ่ะแต่ว่าจะจับออกถามแม่แล้วแม่ไม่กินฮะกุ้งอ่ะก็เลยจำเป็นจะต้องปล่อยคาบ่อไว้ก่อนแล้วก็ไปหามาเพิ่มนี่ฮะไซส์กุ้งพี่จอนสวยอยู่นะถือว่าสวยมากๆเลยแหละนับดูแล้วมันเหลือ23ตัวคุณผู้ชมเดี๋ยวพอปล่อยน้ำเข้ามาเสร็จแล้วพี่จอนจะไปบ่อของน้องวุฒกับน้องพิษฮะไปดูว่ามีกุ้งไซส์ใกล้เคียงกันนี่ไหมก็จะมาปล่อยเป็นเพื่อนกันจำนวนเท่านี้เลี้ยงมันพอกระเทินนะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมถามว่ากุ้งโตสามารถนำมาเลี้ยงได้ไหมคำตอบก็คือเลี้ยงได้ทุกไซส์นะฮะคุณผู้ชมพี่จอนเลี้ยงครั้งแรกก็เลี้ยงมาจากกุ้งโตนั่นแหละตั้งแต่เมื่อปี2016ฮะเลี้ยงครั้งแรกซื้อกุ้งมาจากกาฬสินธุ์จะเอามากินนี่แหละปรากฏว่ามันมีแต่กุ้งไซส์เล็กก็ไม่กินกันก็เลยมาสาดลงบ่อนี้เมื่อก่อนเนี้ยอาหารกุ้งอะหาซื้อยากมากนะคุณผู้ชมพี่จอนเอากุ้งมาเทไว้ในบ่อหาซื้ออาหารกุ้งที่ไหนก็ไม่มีกุ้งไม่ได้กินอาหารเป็น10กว่าวันน่ะแต่เขาก็ไม่ตายนะพี่จอนเอาอาหารปลาดุกโรยไว้พอตกตอนเย็นเขาก็ชู2นิ้วขึ้นมาหนีบเอาอาหารลงไปกินกว่าจะสั่งอาหารทางออนไลน์มาได้ก็ปลาเข้าไปอีก7วันฮะถึงได้อาหารกุ้งมาให้กุ้งกินก็เลยคิดว่ามันน่าจะเลี้ยงได้นะก็เลยเริ่มเลี้ยงมาเรื่อยๆไม่ให้ขาดบ่อเลยเมื่อก่อนก็เอาลูกกุ้งมาจากกาฬสินธุ์แต่ตอนนี้พี่จอนมีฟาร์มใกล้บ้านแล้วก็คือของน้องวุฒิกับน้องพิษฮะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองสะดวกไม่ต้องไปเอาลูกกุ้งถึงกาฬสินธุ์แล้วถ้าคุณผู้ชมจะเลี้ยงก็ให้เสิร์ชหาฟาร์มใกล้ๆบ้านเพื่อจะได้ซื้อมาง่ายๆฮะฟาร์มเลี้ยงกุ้งทุกฟาร์มส่วนใหญ่เขาจะมีลูกกุ้งขายคุณผู้ชมเพราะนั้นเสิร์ช Google หาเลยแล้วก็เข้าไปซื้อเลยลูกกุ้งอะแต่สำหรับฟาร์มน้องวุฒกับน้องพิษเนี่ยช่วงนี้จะยังไม่มีลูกกุ้งชำฮะเพราะว่าเขาจะปรับปรุงบ่อก่อนสำหรับกุ้งที่จับรอบนี้8บ่อน้ำหนักกว่า1ตันน่ะขายหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วคุณผู้ชมเจ้าของฟาร์มนี้เพียไปเลยไหนพอได้ไหมสองโลน่าจะได้ยังไอ้ตัวที่บ้านนั่นนะขายเกลี้ยงทั้ง10บ่อเลยคุณผู้ชมตอนนี้ที่ฟาร์มนี้ไม่มีกุ้งเหลือเลยทั้งกุ้งใหญ่และกุ้งเล็กนี่คือจำนวนที่เหลือสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมดูนี่บ่อเลี้ยงกุ้งมีผักแว่นด้วยเดี๋ยวนี้หายากฮะผักแว่นงามด้วยยอดอวบๆพี่จอนก็จะเอาไปปลูกละฮะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในบ่อเลี้ยงกุ้งน้องเขาจะลอกบ่อทิ้งเสียดายอันนี้ก็มาซื้อลูกกุ้งแถมผักแว่นฮะคุณผู้ชมลูกกุ้ง
ไซส์สวยพี่จอนเกือบจะมาเอาแห้วแล้วคุณผู้ชมกำลังจะขายหมดแล้วไซส์ใหญ่มาใส่เลยพี่ใส่เลยใส่นี่เลยดีดปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลยพอแล้วพอแล้วน้ำอ่ะถ้ามันท่วมจมูกมันไม่แตกครับจะแตกไหลไหมพี่เอาออกยังไงปะเอาน้ำออกอีกนิดหนึ่งได้ได้ครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเราแล้วฮะลูกกุ้งชุดสุดท้ายของซีซั่นไซส์ใหญ่ๆสวยเฉลี่ยแล้วตกตัวหนึ่งประมาณ2.30 บาทคุณผู้ชมถือว่าถูกเลยแหละพี่จอนสาดเลยไปเลยน้ำนี้พี่จอนขังไว้ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วนะคุณผู้ชมก็ให้ออกซิเจนไว้แล้วสาดลงไปเลยกุ้งใหญ่ก็ปล่อยให้อยู่ด้วยกันไปก่อนรอยายมันแก้วแย่ไข่มดแดงมาแลกฮะราคาเดียวกันกับไข่มดแดงลงไปอยู่ในนี้เรียบร้อยคุณผู้ชมก็ปล่อยไว้ก่อนฮะ18ตัวนี้ไม่แข็งแรงลมหายใจแผ่วเบาแยกออกฮะน้องเขาแถมมาให้เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรใส่มาแบบแห้งๆเลยก็ไม่ตายเพราะว่าระยะทางจากฟาร์มมาบ้านพี่จอนี้มัน40โลเองแต่หากบ้านคุณผู้ชมอยู่ไกลจากฟาร์มก็ควรจะใส่ถุงอัดออกซิเจนมาฮะถึงจะรอดอันนี้เราไม่ทิ้งนะฮะตัวพอได้ฮะก็ไม่ต้องทิ้งก็มาคั่วเกลือเลยคุณผู้ชมใส่รสดีน้ำปลาซอสคั่วเลยให้แห้งเลยฮะใช้ได้อยู่ลูกกุ้งตัวเท่านี้คั่วอร่อยนะคุณผู้ชมไม่เชื่อลองซื้อไปคั่วดูนะ